สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนมีนาคม2562นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจะเป็นในช่วงของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชั้นหน้าของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงไปการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับกับในการเดินดวงดาวแล้วก็ไพ่พยากรณ์นะครับที่เปิดไว้เนาะอิทธิพลของชาวราศีสิงห์ลัคนาสินดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์ได้โคจรไปเป็นประอยู่ในตำแหน่งเรือนที่7ก็คือเรือนตรงกันข้ามนะครับเป็นภพปัตตนีก็คือภพคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญาก็แปลว่าคุณอาจจะแปลว่าเป็นประหมายถึงไม่เข้มแข็งก็คือหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจนะครับหรือว่ายอมให้กับคู่ครองมากขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีแต่มันเป็นลักษณะของบางทีก็อาจจะโดนคู่นั้นกดเรามากเกินไปหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่แบบมากเกินไปเราต้องยืดหยุ่นนิดนึงนะครับคือเราไปช่วยเหลือคนไปช่วยเหลือเขาก็ถือว่าดีหรือว่าไปดูแลซัพพอร์ตกับเขาก็ถือว่าดีเนาะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของสิ่งที่ดีก็ถือว่าดีแต่ว่าร่วมกลุ่มกับดาวพุธนะครับที่เป็นพบการเงินและก็ราพะหมายความว่าคุณคงจะต้องไปช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกับเขาด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ช่วยเหลือการเงินกับตัวคุณและยังมีในเรื่องของมีโชคลาภกับเพศตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็หมายความว่าคุณไปช่วยเขาก็จะมีคนเข้าหาตัวคุณเยอะพอสมควรเลยสำหรับใครที่โสดอะไรทำนองเนี้ยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับเป็นเกษตรคืออาจจะมีความที่แบบว่าได้ดั่งใจมากขึ้นทำอะไรแล้วมีผลในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาคิดทำสิ่งใดมักจะได้ผลตามที่คุณนั้นคิดปรารถนาแต่บางทีอาจจะต้องฉุนเฉียวใจบ้างนิดนึงเพราะไปทับกับดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสองขั้วก่อนที่จะได้ดั่งใจนี้ก็ต้องแบบว่าค่อนข้างต้องหงุดหงิดพอสมควรนะครับก่อนที่จะได้เนาะในสิ่งที่ต้องการอิทธิพลของดาวราหูก็คือดาวคู่ครองไปโครจรไปอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นภพราพะของลัคนาเป็นปฏินกาโชคนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีเสน่ห์มีโชคลาภในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามที่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนกับตัวคุณแล้วคุณก็สนับสนุนกับตัวเขาด้วยในช่วงเดือนเนี่ยก็หมายความว่าคล้ายๆกันกับว่าก็เป็นการตอบแทนกันนะครับในช่วงของเดือนนี้เรามาดูไพ่หลัก Main Energy ของตัวคุณนะครับได้ The Justice เนาะ The Justice เนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับค่อนข้างที่จะค่อนข้างบาลานซ์นะครับหมายความว่าแต่ว่ามันก็ต้องการความยุติธรรมสำหรับบางสิ่งบางอย่างด้วยเหมือนกันเพราะบางทีใครที่มีความรักที่มันไม่บาลานซ์กันอย่างสมมติว่าบางคนอาจจะมีความรักที่คู่ของคนรักอาจจะยังไม่ชัดเจนหรืออาจจะยังให้สถานะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่เป็นมากกว่าคำว่าเพื่อนนะครับอะไรแบบเนี้ยบางคนก็อาจจะอยากได้คำนั้นที่มันเป็นว่าแฟนกันคบกันหรือรักกันอะไรทำนองเนี้ยถึงแม้จะผ่านวาเลนไทน์มาแล้วแต่ว่าคุณก็ยังมีความรักความสุขความหวังที่สามารถก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยการทำให้ทุกสิ่งนั้นเท่ากันคือหลายๆครั้งอาจจะพูดว่าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเท่ากันหมายความว่าไงหมายความว่าอยากให้ทุกคนนั้นมองสัจจะกับความเป็นจริงนะครับหมายความว่าพยายามยุติธรรมกับเขาแล้วเราก็จะได้ความยุติธรรมสิ่งนั้นกลับคืนมาแต่เมื่อใดที่คุณทำความยุติธรรมแต่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานั่นมันเป็นความรักที่เหมือนกับเห็นแก่ตัวในบางอย่างเหมือนกันดังนั้นเราก็ควรที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเท่าเทียมกันนะครับคุณเรียกร้องความยุติธรรมเขาก็ต้องการความยุติธรรมดังนั้นเราควรตอบแทนกันซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้คุณไปช่วยเขาถ้าเขาช่วยคุณบ้างเขาตอบแทนคุณบ้างหรือว่าอย่างน้อยเขาแสดงความรักกับตัวคุณมันก็ถือว่าดีเนาะวินวินทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นฝ่ายที่ต้องสู้ต้องทำทุกอย่างเป็นฝ่ายเดียวแต่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากคู่ของคนรักเลยนะครับได้แต่ฝ่ายออฟเนี่ยเพนทาเคิลคือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับเหน็บหนาวกับความรักความสัมพันธ์เหมือนกันจริงๆไพ่ที่ดีเนี่ยขึ้นมาแทบหมดนะครับแต่ว่าไม่มีไพ่เสียอยู่2ใบก็คือไ
5เหรียญแล้วก็ไพ่ Seven of Swords นะครับแล้วก็มี Six of Cups นี้คือดีกลางๆเนาะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับอ้างว้างเหน็บหนาวเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับความรักที่มันเหมือนกับไม่ค่อยได้ดั่งใจอะไรทํานองเนี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับต้องอดทนอดกั้นนิดนึงนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นโคจรไปอยู่ในเรือนอริจริงๆก็ไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักแต่เขาเรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์ให้กับชาวราศีปัสสวาราศีนะครับก็หมายความว่าจะได้ความรักความสุขความหวังจากการที่มีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นก่อนก็คือ justice ก็คือการแก้ไขปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าต้องการความยุติธรรมและกึ่งกลางนะครับพออะไรที่มันบาลานซ์ทุกอย่างก็จะสมดุลนะครับประมาณนี้เนาะคือเอาง่ายๆนะครับเหมือนกับพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าทางสายกลางคือทางที่ดีที่สุดบางทีสิ่งที่หนักเกินไปมันก็เหนื่อยต่อเราบางทีสิ่งที่หย่อนยานเกินไปมันก็รู้สึกเฉื่อยแฉะเบื่อนะครับเหมือนกับเราไม่มีชีวิตชีวาดังนั้นถ้าเรามันเท่ากันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจับมือแล้วก็จูงมือกันไปมันก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเท่าเทียมกันมันก็เหมือนกับเป็นเส้นขนานที่ตรงคู่กันไปนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นแบบสิ่งที่ดีนะครับส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่ยังรู้สึกอ้างว้างเหน็บหนาวกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถปลดปล่อยพันธนาการได้และยังมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่ามันไม่ชัดเจนต่อความรู้สึกหรือความชัดเจนต่อตัวคุณบางทีคุณยังรู้สึกเหมือนกับว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวกับความรักเพราะเขาอาจจะไม่ได้ดูแลใส่ใจกับตัวคุณเลยและคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันแปลกไปมันเปลี่ยนไปคือแปลกไปเปลี่ยนไปหมายความว่าเขาเริ่มเฉยชาต่อตัวคุณมากเกินไปไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันเนี้ยนะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่แบบว่าเข้าสังคมบ่อยเกินไปหรืออาจจะไม่ค่อยโฟกัสกับตัวคุณบางทีอาจจะเป็นลักษณะของรักสามเศร้าเข้ามาได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะครับอาจจะเป็นเพราะมีการขัดแย้งกันด้วยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยพบกันอยู่ในเรือนธนูก็อาจจะต้องระมัดระวังก็คือการขัดแย้งกัน2ขั้วนะครับมันอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าบางทีมีความไม่ชัดเจนเข้ามาบางทีอาจจะมีคนเข้าหาคู่ของคุณมากเกินไปหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีคู่คนอื่นเข้าหาตัวคุณเองเพราะว่ามันอาจจะเป็นสลับกันระหว่างคุณกับเขาก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งไพ่ไม่ได้ระบุว่าคุณหรือเขาแต่ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่อาจจะมีความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นได้อยู่เหมือนกันถึงแม้ดาวราหูจะออกไปจากราศีภพมีนาศแล้วนะครับข้างหลังลัคนาของตัวคุณแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังต้องค่อยๆสอดส่องดูแลต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องเป็นหวาดระแวงนะครับเพราะบางทีอาจจะแบบเหมือนกับจะจบกันแล้วแหละแต่ว่ามันยังยืดเยื้อคาราคาซังกันอยู่อะไรแบบเนี้ยหรือยังต้องเคลียร์กันอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆเคลียร์กันแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะครับเพราะว่ามันมี the justice เกิดขึ้น justice เนี่ยหมายถึงการเคลียร์ความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเป็นไปในทางเดียวกันนะครับและก็มีไพ่ถั่วหวานหมายความว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้บางทีเป็นเกิดที่เป็นตัวคุณได้เพราะว่าคุณเองอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มั่นคงเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนปัตตานีคือหมายความว่าคุณก็มีคนเข้าหาตัวคุณแล้วคุณก็เหมือนกับว่ายังไงล่ะเหมือนกับว่าค่อนข้างที่คุณอาจจะเล่นด้วยแต่ว่าคุณก็ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าควรจะทำยังไงดีควรจะอยู่ควรจะคบต่อไปหรือจะเลิกดีหรือว่าจะไปทางไหนดีสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าความรักความสัมพันธ์มันมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดาวราหูอยู่ในหลังลัคนานานเกินไปนะครับ1ปีครึ่งเลยที่ผ่านมาตอนนี้มันออกไปแล้วก็เลยทำให้ตัวคุณนั้นมีเสน่ห์มีโชคลาภมากขึ้นแต่ว่าการที่มีเสน่ห์เนี่ยมันก็ต้อง2จิต2ใจคืออาจจะมีคนเข้ามาทำให้ใจของคุณนั้นลังเลนะครับที่คุณนั้นคิดไม่ได้ปองไม่ออกกับความรักเหมือนกันว่าจะไปทิศทางใดดีบางทีมันมีความคลุมเครือระหว่างคนเก่ากับคนใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับใช่ไหมอาจจะเป็นระหว่างคนเก่ากับคนใหม่กลายเป็นรักสามเศร้าโดยตัวคุณเองที่เป็นคนทำก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นคู่ครองก็ได้ที่เขาอาจจะแบบมันกลับอยากกลับไปหาคนเก่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณอาจจะมาทีหลังแต่ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะคบกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเราไปเราก็รู้สึกเหมือนกับบางทีก็ช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าเขากลับไปคุยกับคนรักเก่าอะไรแบบเนี้ยมันก็รู้สึกเหมือนกับเราสองเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรายังไม่แน่นอนกับความรักเนี่ยเพราะว่าจากความมั่นคงกลายเป็นความไม่มั่นคงก็ได้นะครับแต่บางทีเขาก็อาจจะจ
จบกันก็ได้เพราะว่าบางทีความรักมันก็อาจจะจบกันไปนานแล้วแหละแต่เขาแค่มีฐานไฟเก่าปะทุนิดนึงแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเราสามารถที่จะตัดใจนะครับหรือ move on เกิดขึ้นนะครับ move on ไปข้างหน้านะเพราะว่าไพ่บอกมีแบบค่อนข้างแบบว่าต้องทำใจนิดนึงนะสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยออกจากราศีวินาศไปเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนราพะบางทีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าคนเก่าที่คุณคิดอยู่หรือรักอยู่ทำอยู่เนี่ยอาจจะมีผลเอฟเฟกต์ออกมาคือเป็นในทางลบเป็นเนกาทีฟเพราะว่าอาจจะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกสะสมมาเนิ่นนานนะครับบางทีเราก็ต้องปล่อยใจแล้วก็เดินออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรเทาลงก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเดอะสตาร์เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือหมายความว่าพยายามทำใจนิดนึงแล้วเดินออกไปข้างหน้าเลยนะครับร้องไห้ได้เสียใจได้หรืออะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะถูกปลดปล่อยพนาการเหล่านี้ก็คือ judgment มาแล้ว judgment น่ะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะหลุดบ่วงกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่วงกรรมที่คุณนั้นอาจจะต้องเลิกกับเขาหรืออาจจะเป็นบ่วงกรรมที่คุณนั้นถูกปลดปล่อยโดยที่เขาเลิกกันแล้วเขาก็กลับมาหาตัวคุณคือรักกันเหมือนเดิมอ่ะจริงๆก็รักกันอยู่แล้วแต่ว่าเขากลับไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปคิดถึงกับคนเก่าอะไรแบบเนี้ยที่เขาไม่ลืมอะไรประมาณเนี้ยทำให้คุณรู้สึกเศร้าแล้วก็กังวลเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะปลดปล่อยคือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแหละคือถ้าเกิดเขาไม่ยอมเลิกกันหรือเขายังติดต่อกันอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็เดินออกมานะครับอย่าไปมัวเสียเวลากับความไม่ชัดเจนของเขาเราก็บอกให้เขาเลิกก่อนถ้าเกิดเขาเลือกหรือเขาบอกว่าเขาเลือกไม่ได้เราก็ใจเย็นก่อนนะครับรอดูอีกสักนิดนึงก่อนนะครับถ้าดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรในช่วงของประมาณเมษาพฤษภาแล้วถ้าเขายังไม่กลับมาที่จะมาเลือกคุณก็เดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นั้นดีกว่านะครับเริ่มต้นใหม่เนาะเพราะว่ามันมีไพ่3ถ้วยขึ้นมาคือบางทีอาจจะเป็นลักษณะของคุณเขาและอีกคนหนึ่งของแฟนเก่าของเขาก็ได้เช่นกันอะไรทำนองเนี้ยยังไงเดอะสตาร์มาแล้วก็ร้องไห้ได้เสียใจได้อย่างที่บอกไปนะครับเราก็ปล่อยซะทุกสิ่งทุกอย่างกำไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าตัวแปรอยู่ที่ผู้ชายคนเดียวหรืออยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวแล้วแต่ใครที่เลือกนะครับมีไพ่เดอะไฮโรแฟนเกิดขึ้นสำหรับใครที่อยากแต่งงานมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะครับแต่ว่าอาจจะล่าช้าเลื่อนไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเดอะไฮโรแฟนต์เนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีกับสำหรับความรักเท่าไหร่บางทีความรักอาจจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมามีบทบาทกับตัวเองมากขึ้นนะครับตัวคุณมากขึ้นดาวสุภะก็เป็นเกษตรด้วยนะครับก็ตรีโกณถึงกันก็คือหมายความว่าบิดามารดาของคุณอาจจะดุเป็นพิเศษบังคับคุณนะครับให้จะต้องแต่งงานกับอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะแปลว่าคุณอาจจะได้แต่งงานนั่นแหละเพราะว่ามี3ถ้วยกับมีเดอะไฮโรแฟนต์เกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงนะอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานแล้วแหละแต่ว่ารอไพ่ที่มันแบบดีกว่านี้ก่อนนะครับอาจจะมีการมั่นหมายกันก่อนก็ได้และมีเดอะคิงออฟเพนทาเคิลเป็นไพ่ใบสุดท้ายก็หมายความว่าคุณอาจจะได้ติดต่อสารสัมพันธ์สำหรับใครที่โสดนะครับอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณเป็น King of Pentacle ก็คือดาวศุกร์สถิตในราศีธาตุดินเพราะไพ่เหรียญคือไพ่ธาตุดินนะครับก็คือพฤกษบกันมังกรอาจจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับชาวราศีสิงห์ได้นะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ขอให้เขาขอให้คุณดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดนึงแล้วก็เขาอาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตกับการเงินของตัวคุณได้ด้วยนะครับเพราะดาวตัวคุณนั้นทับในเรือนคู่ครองแล้วก็ทับกับเดือนการเงินก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาเกี่ยวข้องได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีคุณก็รู้สึกว่าการเงินของตัวคุณนั้นไปลอยอยู่เป็นอยู่ในเรือนปัตตานีด้วยก็หมายความว่าคุณอาจจะได้ช่วยเหลือเขาหรือเขาอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกับตัวคุณได้เหมือนกันอาจจะเป็นสลับกันก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ค่อยๆปล่อยวางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องChannelของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ